มื่อนี้เป็นวันมหามงคลทั่วประเทศไทยตลอดจนถึงประเทศนอกเป็นถือว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเจ้าแผ่นดินถึงมีอายุครบ560 ปีนี่ถือว่าเป็นการพิเศษยังมาปฏิบัติโตแต่ก่อนเราเคยมีพระเจ้าแผ่นดินเราในที่นี้อายุถึง60มาที่นี่อันเป็นไปต่างๆอันนี้แสดงว่าคนมีบุญญาญาบารมีใหญ่โตปกครองบ้านเมืองมานมนานพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบุติเทพเป็นเทพผู้หนึ่งก็เป็นใหญ่เป็นพ่อหนาพ่อตาในประเทศหนึ่งบรรดาพวกข้าราชการต่างๆเริ่มตั้มลงมาถึงเจ้านายกลงมาอันนี้ถือว่าเป็น ถือว่าเป็นคนใส่ของพระเจ้าแผ่นดินเราเป็นยังไงทั้งแต่ว่าข้าราชการต่อแต่ก็ตามภาษาพื้นบ้านเท่ากันเลยเป็นจีทาพระเจ้าแผ่นดินสำหรับเช็ดกิจการงานต่างๆแต่ว่าเป็นลูกจ้างเพิ่นไปไหนเงินเดือนตามขั้นตามสั้นตามภูมิของแต่ละหน่วยงานต่างๆแล้วก็ได้ถือว่าคล้ายๆก็ว่าเป็นเทพองค์นึงแต่ตามธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินผู้จีสมบูรณ์แบบเกิดคุณธรรมจะต้องมีทศพิธราชธรรมธรรมสิบประการอันนี้ท่านจะพยายามประพฤติปฏิบัติทั้งข้างโลกและทั้งธรรมรับแขกทั้งสร้างประเทศทั้งเทศทั้งไทยและทั้งอย่างตอนเดียวท่านครูดูแลตาพ่วงหูตาพ่วงรอบมดทั้งประเทศบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในเขตขันธสีมาของคนก็เป็นเรื่องของคนดูแลรับผิดชอบหมดบรรดาข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมคนเกิดอยู่แต่อำนาจของคนหมดเป็นผู้ดูแลในตัวถึงจะเป็นเจ้าเป็นหน้าด้านพระพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เสด็จเป็นพระคู่เป็นเจ้าคุณสันท่านสามัญสันลาสันเทพสันธรรมสันพรมตลอดสันสันสมเด็จหรือพระสังฆราชก็เป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินตั้งมัดแต่พวกข้าราชการด้วยกันเริ่มตั้งแต่ทำงานเป็นข้าราชการแมนมัดตลอดจนถึงนายกเรื่องหมายของคนก็มีมัดผู้ชื่อหัวจักหัวจักกันหรอกมีบ้านมีเบอร์ยืนน้ำบ้านน้ำยังหวานท่านยังตำรวจทหารมีหมดเป็นข้อเพ้นชอบของพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นต่อไปกับบางคนก็มีสงสายสะพายมีกันผสมมาพบผสมมาป้อนสุธีป้อนหอดเนียงกระสีแหวนท่านยังสร้างเกลือนุ่งคุดไข่ลอยแนวพันแนวเรื่องยอดของห้างคาราวะก็เลื่อนแต่แท้พระพุทธเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ประทานทั้งนั้นทรงเสริมในคุณงามความดีผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมากฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงถือว่าเป็นผู้ที่ปวงขวงใหญ่โตเป็นผู้ที่มีคุณใหญ่แม้จะแจ้งเงินทองถึงมาใส่ยุทธเรียกว่าธนบัตรหรือว่าแบงค์เขาเห็นกันดูแต่ตอนนี้ลูกพระเจ้าแผ่นดินเท่ากันไปใส่ก็จะต้องใส่เป็นของที่มีคุ้มค่าแม่จะลูกคนก็ยังมีคุ้มค่าแหลกสิ่งแหลกของใดมดสิบเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านนั่นก็ตามให้ไม่หลายเรียกว่ามาจากพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นคนช่องไหนโลกนอกมาพกคล้องเริ่มแต่แท้ผู้ใหญ่บ้านกำนั่นประหลัดอำเภอนายอำเภอประหลัดจังหวัด
เป็นประล่องประจังหวัดก็มีล่องผู้ว่าก็มีเป็นผู้ว่าตลอดเป็นล่องประกระทรวงเป็นอธิบดีล่องประกระทรวงเป็นประกระทรวงเป็นรัฐมนตรีต่างๆตลอดถึงนายกทุกล่องนายกขึ้นไปจนถึงสำนักราชวังต่างๆก็อยู่ในพาอยู่ในอำนาจของคนนั้นอันนี้ก็แสดงว่าเป็นคุ้มมัดทุกอย่างแท้หันมีตัวแท้เห็นตัวแท้ทำแล้วก็พิมพ์แดงธนบัตรละให้เป็นคุ้นคาในการอยู่การใส่การซ้อยในการคล้องทีมของบรรดาพวกข้าราชการต่างๆแต่ละประเทศถือว่าเป็นคุ้นใหญ่ที่รับแขกต่างประเทศเป็นสู้ตาสู้สูดไม่จากประเทศไหนก็ยกกับนายหลวงมาเอาก็เลยเกิดในหลวงอย่างหนึ่งเงินพระเจ้าแผ่นดินอย่างหนึ่งแผ่นดินวัดถูกแผ่นวัดถูกขนถูกแข็งสื่อเข้ามาสามบาทนี่ก็ตามเห็นไทยเห็นหน้าเห็นสวนก็ต่อเลยเก็บภาษีเอาไปให้พระเจ้าแผ่นดินวัดแต่หลังจากว่าคนมีอำนาจในสากลทั้งเหลืองทั้งโลกแต่ในระยะเดียวกันกับส่งเสริมศาสนานี่กันยุทธวัตรถือว่าสิตังวัดได้ขอมีสงฆ์มาชี้มากก็ต้องเป็นของในหลวงเป็นผู้อนุมัติให้ที่เห็นพัดชี้มากก็ไม่ได้หลวงอันนี้เป็นคนหูพวงตาไก่ฉะนั้นในวันสำคัญของคนบรรดาพวกเข้าสิ่งที่เราเลือกถึงบุญคุณของคนชุมนี้แค่ผสมในความทั่วประเทศไม่เกี่ยวกับพัดชี้มากต่างๆเสียไปในมดประเทศเท่าคนก็เสียสละย่างเต็มทีเพราะได้ถือพระองค์ออกไปในทุกหน่วยงานทั้งพวกพัฒนาในด้านการเกษตรกระไรเห็ดหนามเห็ดทาน้องหนักน้องนี่สะสมนี่น้ำก็ใช้ซื้อไปทั้งลูกทั้งเนี่ยทั้งควรคนนี้เพื่อส่งเสริมประชาชนคนหลายจะได้คนจะแห่งส่งเสริมหลายแต่ก่อนคนเพราะหลายในเมืองไทยนี่สิบกว่าล้านเดี๋ยวนี้ถึงห้าสิบกว่าล้านเกือบหกสิบล้านกับใจยิ่งมีผ้าลายใหญ่ผ้าลายหลายฉะนั้นคนจะมีคุณธรรมวิญญาณในกระตังสองอย่างหนึ่งถ้าว่ามีคุณธรรมเป็นเพียงอยู่หรือว่ามีวาสนาบารมีก็จะอยู่อยู่ไม่ได้ดนบันดาลดอกบางองค์เป็นประโยชน์แผ่นดินเจ็ดหมื่นหรือมี42,000หรือมีปีเดียวหรือมีถูกไม่อันเป็นไปเลยนี่คนเป็นมานานถือว่าเป็นผู้ที่นี่คุณย่าพลามีร้ายไม่เข้าเข้าใจเองครับคันนี้วันสำคัญในวันบรรดาพวกเข้าในมาทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นใส่กำลังแรงก็ตามกำลังควบคิดประมาณก็ตามเพื่อวุฒิส่วนเรานี่แหละมดทุกชีวิตในเมืองไทยส่งคิดกลับไปเคารพนอบนอบคุณงามต้องดีทั้งหลายแหละมอบให้คนให้สนับสนุนให้คนนี้พระราชนาไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ในพวกข้องประเทศก็ต่อไปเมื่อวานจะเข้าเทวดาอินพรหมผู้คนจะหัวเรื่องมาคนนี้คิดเมตตาปานี้สงสารแก่บรรดาไฟป่าราชดรเป็นการจริงส่งเสริมขึ้นกันเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ต้องไปเก็บทุกคนทุกแห่งถ้ามันคนบ่มีวาสนาบารมีอายุบ่ได้รุ่นปานนั้นหรอกเดี๋ยวมีอันเป็นไปเลยสิเป็นมาจากทางในหรือทางนอกก็แล้วแต่หรอกอันนี้ก็แสดงว่าคนต้องมีบารมีว่าหน่อยก็ละคือก็เกิดได้ตระกูลสูงซึ่งโลกก็นิยมเป็นกษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินใจก็มองมัดเป็นเจ้าของละวันอันนี้เฮาพยายามประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีอาศัยอำนาจในทางศาสนานี่แหละพระพุทธองค์เพิ่นก็ถือพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญได้อีกเรื่องนึงอยากเล่าเรื่องให้ฟังจังน้อยนึงว่าพระพุทธมาพระเจ้าแผ่นดินแล้ววงศ์ตระกูลของเพิ่นประพฤติปฏิบัติชินธรรมเพียงใดแค่ใดนี่ย่าเนี่ยเขาไปว่างเกือบทุกๆปีนึงบางปีก็หาหกครั้งบางปีก็สองครั้งสามครั้งในงานวัดเกิดของคนก็งานวันเกิดของในหลวงงานวัดเกิดของราชินีงานวัดเกิดของประเทศพระโอสาธิราชงานข้าใช่งานวัดเกิดของเจ้าล่าพ่อ
แล้วก็งานวัดดุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ราชการ18หรืองานเวลาคนในลูกในหลานเลี้ยงมันจะทำบุญนี่แล้ววัดคล้ายๆก็ว่าอายุครบต่อราชการที่หามันก็ทำบุญนี่ตอนนี้เขาไปว่างได้มากมันไปจัดที่พระจินังให้สารศักดิ์สิทธิ์คือสถานที่แห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อของพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นให้สารศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นที่สร้างโดยมากมักเป็นด้วยนี่แหละแต่การนี้มันพระโดยมากตามอายุของคนผู้ที่มีอายุ10 40 30เนี่ยต้องเอาเกินในองค์หนึ่งองค์หนึ่งนั่นในหลวงเนี่ยก็ต้องเอา60 61อย่างหน่อยถ้าที่นี่คือการอายุสักแล้วก็เอาเกินเนี่ยองค์หนึ่งองค์หนึ่งไปเลยมีเป็นมาหลายปีตอนนี้นายยาที่ห้องเขาไปทำบุญเขาไปทำงานยังไงบรรดาการจัดการพวกสำนักราชวังพวกกรมการศาสนาพวกนี้ก็ต้องรับผิดชอบวิ่งเต้นกันยุ่งสั่นแถวทางทางไหนมาบ้ามาอย่างไรเช็คกันโดยมากก็มักเสียเอาตามความเห็นของเจ้าเราท่านพระเทพพันธะข้าวอะไรพวกนี้มันโดนน่ะเวลาความเชื่อกับหรือสมเด็จราชินีหรือนายหลวงเนี่ยมาสิมีมนต์ไปตามอาจารย์อาจารย์ยาสายของคนพอต้อนรับเข้าไปแล้วเห็นภาพไปร่วมกันมาตั้งแต่จัดผู้ได้สินังไม่ได้ก็นั่งตามลำดับยศลดเวลาตามลำดับภาษาอาจารย์เราได้ยศพ่อพระเจ้าแผ่นดินตะกั่งตอนนี้พ่อนั่งในที่แล้วก็ได้ร้องมันก็ไปชุดสุกชุดเที่ยวเรียบร้อยก็มานั่งเรียบร้อยนั่งอยู่ก็ขึ้นก็ห้อดังนี่แหละอาจจะว่องต่างๆมันก็มานั่งอยู่กันหมดหลังไปห่างจะเป็นพวกองค์กรมดสีต่างๆมันก็เต็มหมดเลยกันนอกนั้นว่าไอ้คนขอมาหรอกปิดประตูเลยหรอกนั่นลูกศิษย์วัดก็ไหว้ผมเลยเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มราชนาชินราชนาชินก็ให้ชินได้มากกว่าเป็นสมเด็จสังฆราชหรือสมเด็จเจ้าสมเด็จสังฆราชก็ไปให้ชินแล้วก็ราชนาชก็ผลิตสวดมนต์จบสวดมนต์จบเรียบร้อยแล้วเทพต้อนรับเมื่อมาสมัยย่านในหลวงองค์เทพให้รับมันก็นั่งยกแสงนั่งความเทียบอยู่เจ้าว่าสิเทพแล้วทั้งส่วนมดแล้วเราก็จะคอยเอาของไปสั่งนำให้ไปถวายพระเจ้าประสงค์แต่ประเทศนี้ของว่างเลยมากเป็นว่าใส่เป็นว่าใส่ปากเป็นใส่แค่ตาอย่างเดียวไม่ได้บอกกันไม่ได้ใส่มากปากไม่ได้ใส่มือเมื่อใส่แล้วเอาตาเบิ่งออกตั้งหัวหน้าไว้แล้วเมื่อพอได้ปากนั้นยังมีจริงจริงยังสระสำคัญก็คนเราไม่เข้าใจเมื่อไรก็แล้วตั้งหัวหน้าเสียความไปถวายพระคนก็เตรียมพร้อมพุ่งหลุดไปพร้อมกันโดยมากก็ได้ยางนี่ใส่หัวเข้าเอาเข้ายางเข้าไปถือของนักเมื่อนักกระตับถวายแล้วถวายมากความกันก็คนฉันแล้วมัดทุกองเนี่ยพระนายกย่องเอาลูกขึ้นจิตไปรับของก็ไปความกันถวายมากความกันเลยตอนนี้พ่อฟังเทศจบแล้วยังแล้วเดี๋ยวของไปถวายด้วยกันถวายตามองค์นั้นถ้าหากเป็นวันเกิดของราชินีก็ราชินีถวายหมดถ้าเป็นงานวันเกิดของนายหลวงนายสวงก็ถวายหมดเป็นวันเกิดของพระเทพหรือลูกหลานคนผู้ใดก็ตามถ้าเป็นนาทีของผู้นั้นเป็นผู้จะถวายอยู่แต่ถ้าเป็นวันเกิดของราชินีหรือของนายหลวงอันนี้คนไปถวายองค์ไหนเป็นกระเป๋าน้ำซะมันที่ว่าหน่อยก็หลายแล้วใช้กิจการของคนเรา
แล้วมากนักไปในทางสั่งสำหรับสามข้าวการเหตุการทั้งการสั่งมุ่งหนักแก่เหนียและยังไงก็เฉลี่ยองค์หนึ่งก็ไม่หน่อยเลยที่หาสิบหกสิบหกเราคนนั่งยี่หันเท่าที่สังเกตไปนั่งพระเพียบยี่หันสี่ชั่วโมงนี่ราชินีก็นั่งขึ้นกันผู้นั่งน้ำราชินีกับนายหลวงใดมีแต่พระเทพนี่ก็ตามข้องข้องกินก็เขาจะเห็นด้วยแต่จุฬาพรก็ป่าใช่นี่แล้วลูกขันแล้วลูกนี่แล้วไปหัดไปอยู่ก็เท่าป่าใช่พระใครอยู่ประเทศก็เยอะมีงานทหารไปหมดแจ้งตัวทหารไปแต่ช่วงเวลาที่ใกล้ๆเนี่ยฟังนังฟังเสียงแต่ความไม่ค่อยฟังเสียงทุกเดือนสวมสมาธิก็ไปเรื่องโมหะละเวลาฟังแต่ไม่ค่อยฟังฟังเยอะเดี๋ยวดูขันเดี๋ยวไปอ่านไปดีนี่เป็นที่ที่ระวังคนเทศประจำว่าได้เรียนกันว่าได้ควบคู่ใช้กันว่าได้แนวนั้นนี่ดีคือเข้าเหตุงานนี่กันจัดไว้เรียบร้อยมั้งไม่ได้บอกกันว่าถึงเวลาพระพุทธเจ้าไปหรอกเพราะไม่เสียงนี่เป็นประเพณีของพระเจ้าแผ่นดินเสียงไงเสียงจำเขาเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงเลยแล้วก็จะเห็นได้เลยต่างคนก็จดจ่ออยู่ในงานตลอดไปบางปีก็ไปหาหกเดือนก็เห็นคือเขามันจิตเป็นบางครั้งบางครั้งเห็นแบบเดียวกันนึกไงนี่แบบของพระเจ้าแผ่นดินการบ้านเมืองเข้าอะไรกันสมัยจังงานเราห้องกันตลอดไม่ค่อยดีเจ็บนักการเราโง่หนักมากหนักวัดการหนักแน่ดีพวกปีพวกเดือนในบ้านเสียงง้อเนี่ยมันเป็นกระตุกกระเทือนกระพริบใจมันจะบ้าใครอยากให้ปากบางคนเองก็ใกล้ปากใกล้ง้อกันด้วยนี่พูดถึงว่าประเภทนี้นั่นจริยาวัดของคนจะแสดงว่าคนนักนี่ถ้าประศาสนาว่าหน่อยทำบุญแต่ละครั้งนี่ว่ามันมัดหน่อยบาทนี่มันหลายแสนเนี่ยมันทำบุญหลายกูมูไม่ได้ทำบ่อสร้างปีนึงมันจะไฟเสือแต่มันนี่มันจะเท่าหรือครับปีจะเป็นกระหาข้างหกครับหาบ่อบริมันจะสิมีทำกันอยู่สักอันนี้เป็นเรื่องของนั่นอยู่ถ้าหากช่างมูเฮาเอามาใส่ได้โอ้ยสิดีละแม่ตุ๊กแกพระเจ้าพระสงฆ์ก็คือกันดูสิเงียบคิดจะทำไม่มีหรอกกันนอนลัทธิของประเพณีของกษัตริย์ท่านสมเนี่ยคุ้นคุ้นได้ป่ะไม่รู้ก็ไม่ได้ป่ะก็คือมาบอกกันว่าอีกคนยิ่งกว่าย่ำมิสระนั่งเป็นโลกระพาเรานั่งแต่เนี่ยเขาไม่พูดจริงนี่พูดถึงจริยาบัตรของคนแต่แล้วพวกกับพึ่งนั่งสมาธิไว้แล้วจะง่ายแค่นี้หรือเปล่าเมื่อนั่งโตเข้าหนึ่งเข้าทำงานดีกายเนาะเวลาที่ฉันแต่กำลังพึ่งทัดนั่งสมาธิเขาก็สินั่งนี่นั่งรุ่นหนูประเทศนั่งมาก่อนหลายปีคือคนนี้อยากรักในการแจ้งตัวจังหน่อยแล้วประเทศเขาก็สนใจนะจะได้หลวงหนึ่งประเทศทำได้หลวงพัดทุกอย่างนี่พูดถึงชวียาวัดของคนการรับสำคัญนะสิมู่เฮาสิ่งใดมากประพฤติปฏิบัติมาร่วมกันหรือว่าเป็นของสำคัญเท่ายู่กันยุทธภัณฑ์นั่นแหละแต่คนบ่มีแหละจะเกิดเหตุการณ์มันจะเป็นไปในรูปในวิธีเลยแม่จะไปสร้างพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะนับถือพุทธศาสนากันยากที่การพระเจ้าแผ่นดินมาร่วมครับเป็นรอยย่างบางประเทศย่างอินโดนีเซียสุดไปไปมาบางเดือนหกที่แล้วปีอันแล้วมันแต่ก่อนก็มีพุทธศาสนาสังโฆลุงเรื่องใหญ่ตู่ครับพระเจ้าแผ่นดินนี่มันก็มีพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็ข้าราชการก็มาพกข้ามเป็นเรื่องสุดของข้าราชการกษัตริย์เขาก็บังคับเลยเนี่ยก็ให้เที่ยวของกระเป๋าถ้าก็ยุ่งไม่ได้แต่พอดีที่ผมแต่นี้มัดเอาอิสระมาทำตรงเต็มมัดมีสมบัติทุกเรื่องนั่น
แต่ว่าพอสำคัญก็สำคัญในที่เขาจะไปดิของเป็นเจ้าของไปแค่ดินก็ยังมาใส่กันแต่โมศาสนาคนที่เห็นก็ดีสิว่าถือแค่กระไรดีกว่าจะเอาศาสนาไม่มาใส่กันหรือองค์เงินมากสิเอาศาสนาเงินมากขับของเงินพระเจ้าผสมกันเลื่อยยุติอำนาจของคนแต่ว่าถือว่าเป็นของสำคัญมากกว่าซอยคนไปกันอันนี้โดยหลักธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคนจะเป็นกษัตริย์ด้วยกันก่อนต้องใจยึดถือว่าเป็นหลักการฝึกสมาธินำภาวนาต้องสนใจนี่แน่เลยนั่นแหละทำไมงานเหลือทีเหลือมือใจแหละกับพยายามเรียนเรียนหาเวลาให้เต็มได้แต่ใช้การออกกำลังกายนั่งมาเศร้าตื่นถึงแดนรอบในวัดเรียนเป็นมือต้องคุยเพื่อออกกำลังสาวกท่านเสียมารับแขกรับคนเด็กนั่งแจกปริญญาในเชียงรายพันสองพันกระดังยุคโต้งพันสองพันคนนู้นแต่แสดงว่าต้องฝึกเพราะต้องมาทำเลยไม่ได้โชควันเดียบมั้งนี่คนสองระเบียนหอกกำลังภายในนี่คนงานมีคนดีเลยไม่ได้โชควันเดียบมั้งเอามาคนยื้อสบายคนนี้ถ้าสังสีมารับแขกรับคนอยู่ไปบ้านนั้นไม่เหนื่อยไม่ก็ได้หรอกทีนี้ก็นั่งกับต้นชาเดียวก็เลยไปเสริมมาเสริมก็แสดงว่าคนสนใจหลายจุดเพื่อปัจจนาบัตรเนี่ยเอาเป็นเนตรีแบบแสงสว่างแก่ชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้พูดถึงเรื่องไอ้หลวงแล้วจันนี่พูดถึงเรื่องของพวกเขาพูดถึงนับถือพุทธศาสนาแต่มาทำพิธีการย่างหมู่นี่ก็เรียกว่าเป็นที่ที่การทำพืชฐานแล้วจะคนกำหนดให้รักษาสิบห้าหรือสิบแปดหรือให้หมดเป็นจากน้ำเมาต่างๆหมดเป็นจากอบายมุขต่างๆซึ่งมันจะเป็นไพ่แก่ตัวเองแต่ว่าจนถึงพยายามนั่งคิดตามภาวนารู้จักครอบคิดในความคิดใจให้เอาคิดใจมาอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้มีพลังให้มีกำลังถึงอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนี่ถ้าว่ามีสิ่งก้อนมันก็จะเป็นสมาธิก็พอเลยหรือถ้าว่าเป็นคนมากก้อนก็รักษาสิ่งก็พอเลยยังบรรดาสัตว์ต่างๆเขาก็รักษาพอเลยเขาคงจะเข้าดีเรื่องเหตุก็เป็นปากก็พอเลยเราก็บินเป็นใหญ่แต่ว่ามนุษย์ต้องเข้ากันอย่าไปเพื่อสัตว์ก็มีเรื่องเอาวัดก็พอเลยรักษาสิ่งก็พอเลยยันไม่ได้ยู่ได้จิตสีว่าจะควบยึดควบดีปัญหาไปว่าอยากให้เราเนี่ยพอดีก็นำแต่ควบพอดีมาใส่แล้วในตอนนี้ก็เลยเฮี้ยนหนักยกปริญญามาจากแสงว่าจะยังปล่อยยังงานอีกเข่งมันยังคงยังอยู่แต่ว่าจะให้มาไหว้พระสวดมนต์ปากว่าอันนี้มันจะเป็นประโยชน์หรือว่าอะไรเลยไปได้แค่ของก็ไม่เหลือสำหรับบางบ้านถ้าบ้านทั้งเขาสีก็เป็นยังไงก็จึงพยายามรักษาร่างกายของเขาเนี่ยมีกายมีวาจามีใจสามบรรทัดนั่นเราจะลดละในสิ่งต่างๆเสียมากสิ่งที่มาต้องเหม็นเหม็นบ้างธรรมดาเขาจะเมางานของเขาอยู่แล้วเมาลูกเมาเมาร่างกายก็เมาจะฟ้องอยู่แล้วเมื่อเห็นใครเห็นหน้าก็เมาใครเมาหน้าทีนี้เงินไม่ท่องก็เมาเงินเมาท่องเมื่อเห็นงานไหนก็เมาอันนั้นสิไปประพฤติปฏิบัติสิทักษ์กับทั้งงานนี่แต่เนี่ยเมาได้มาแล้วเที่ยวกับรับสมรับค้าที่ลูกที่เต่าก็เมาลูกเมาเต่าอยู่เลยความเมาทั้งหลายแหละมันพ่ออยู่แล้วคนไม่อยากให้เอามาเพิ่มอีกนั่งเราพวกเรารู้สึกว่าเนี่ยไล่ยังต่างๆตลอดถึงเที่ยวละเอียดเนี่ยแหละท่านแนวยังค่อนเป็นกันรู้สึกนั่นพระเจ้าห้ามไม่พ้นห้ามไม่แพ้เราพระพุทธเจ้ามาละ2,500กว่าปีเลยมีพระเจ้าเพิ่มไม่เฉยหรอกเพื่อครบถ้วนก็หลับการเรียนการทำต้องมานั่นมาหนึ่งคุณจะว่าเป็นอบายมุขกันหนึ่งหรือปกครองชั่วเป็นมิตรเป็นช่างกรรมด้วยกันจนมาจากตาราเชษะมีแต่คนสอนจากไหนคนดีทั้งนั้นล่ะคนสอนอยากให้คนดีแต่คนทางว่ามาดีว่าเป็นคนอันนั้นก็ดี
มันเป็นคนแบบมันจะได้กับเสบ้านดีแบบก็เลยมันนักสินทรัพย์เนี่ยว่าดียิ่งทอดนั่นว่าเห็นคุณค่าของสินทรัพย์แต่ถ้าพูดถึงรักสินทรัพย์กันพื้นฐานนั่นนี่ร่างกายห้องวัดตั้งก่อนมาจากสินทรัพย์นี่กันว่ามีสินทรัพย์มาก่อนมาเลยบอกเป็นปฏิวัติได้แล้วมาเลยว่าเป็นคนดอกเห็นว่าสัตว์สินสาระสัตว์ที่ตัวไปได้ดุที่ในหนักในบกที่ต้องสูงต่ำกับอันนั้นก็ทำไรคนหลงรู้ไปหอดุเห็นว่าจัดต่างๆอยู่ผู้ไม่พออยากแต่ผู้ที่ว่าเป็นคนเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีหลากหลายมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจครบครันหมดไอ้บาลีมันก็ยังออกไปเลยคิดโฉมานุสัมปติราภูข่าวเช้าอัตภาพมาเป็นมาดูได้โอ้เป็นความหายากเป็นคนที่มีโชคมีหลากหลายผู้ที่อยากพอเป็นปฏิบัติชินทำยังไงก็ยังได้สามารถเป็นมาดูแลแต่แล้วเป็นมาดูแลมันก็ถือจะนุ่งตัวซะที่บางคนเห็นว่าชินทำเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเป็นของเรื่องของคนคือคนเขาคนโถคนแก่ไปว่าจะไปเรื่องเขาจะถอนแต่แล้วมันทั้งก้อนเนี่ยเป็นก้อนของชินทำถามว่าสันไม่ได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์หรอถึงแม้ว่าเป็นคนกระทำว่าสมบูรณ์อีกนอกนั้นเพราะว่าอยากมาเกิดก้นหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดมาเสียเสียขาอย่างไรเท่าไรอยู่มั่งนั่นเรื่องเจ็บต้องกำน้ำสนองเนี่ยผู้ที่สมบูรณ์เขาเดี๋ยวโอ้ยหายง่ายถ้าตาร่างกายสมบูรณ์เนี่ยทุกประกอบทุกอย่างแท้แล้วด้านคิดใจจริงๆเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะว่าคิดใจเนี่ยเป็นผู้ที่มากคล่องล่ะมีขาดก็พอจะแค่ดีเดี๋ยวพยายามคิดทีละร่างกายคนนี่ก็อยู่ในอำนาจของคิดทั้งนั้นถ้าคิดเราแจกร่างไว้แล้วล้มกระดับไฟกระดับแล้วซะนี่ถ้ามันคนนี่มันกลายเป็นผีไปแล้วนี่เรียกว่าเป็นศพเป็นยังไงได้สิว่าไปฉะนั้นใจนี่ก็เป็นตัวใหญ่ก็มูแต่โดยมากคนเท่ามันมักสิปล่อยใจนี่จะพยายามรักษาร่างกายอันเดียวถ้าพูดถึงทั้งโลกเราต้องเอาร่างกายอาชีพทุกอย่างทุกชาติใดมาสึกทรัพย์สมบัติต่อความนั้นท่องต่างๆมาผมรุ่งเรืองร่างกายก่อนอันนี้ก็พระพุทธเจ้าพันธะว่าห้ามแต่ว่าให้งดเว้นในสิ่งที่มาในทางไม่ดีทางที่ว่าเป็นธรรมในทางอาธรรมวิชาให้หลักไปชบที่สิ่งหนึ่งลาภผลจะดมเข้ามาให้หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเขาจะเข้าอีกหาไม่ขอบความว่าพิจารณาธรรมมองยังไงใจแล้วคนเท่ากับว่าไหวเนี่ยบางคนมันก็อยู่ว่าไหวแต่เห็นความรักสิ่งทั้งหมดว่าอยากจะทำเนี่ยฉะนั้นพอจะได้ก็นำไปหลุดเอาเราจะเปลี่ยนทุกที่หวิ่งล่าคนจะดมเขานี่กระเทยหรือยามล่าหลายอย่างเอาไปฉะนั้นก็ตามมาจะได้เลยนี่มันเลยมาเป็นบาปเป็นกรรมนั่นนั่นมันนี่ตื่นหมดมัดทั้งเหนือทั้งหนังทั้งเย็นทั้งกระดูกเหลือมัดเลือดทุกเลือดสมานมัดไหลมาทางวจีจะเลยบาปมัดทั้งสูงขนาดกันคนทั้งคนกันยังขากันกันยังเด็กขาพ่อขาแม่กันเลยขาเล็กเล็กน้อยได้มั้ยทำลายภาษาชนะได้มั้ยทำลายคนเลยนั่นมันก็พ่อๆกันแล้วก็บรรดาศักดิ์คนปัญญาตัวที่โทษใช่ตอนนี้ก็ตามกันยังเห็นได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นคนแต่ร่างกายแต่ว่าคิดใจเราเป็นไปอย่างอื่นแหละฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จะเรียกกล่าวซึ่งเรื่องธรรมะต่างๆมอบก็เป็นมรดกทอดถึงพวกเขาตลอดถึงวิธีการต่างๆสอนในมดเพื่ออยากให้พุทธัดดัดแปลงเพื่อให้เอาตัวหลอดของพวกเขาเป็นสารพุทธในโลกมันถือว่าเป็นญาติพวกกันหมดบรรดาที่นี่จิตวิญญาณกับที่ร่างกายกันแล้วจะเป็นญาติครอบกันได้ล่ะหรือว่าเป็นญาติของพ่อเนาะเป็นญาติเกิดแก่เก็บตายด้วยกันสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็ยังกระแสพระพุทธองค์เป็นมีอำนาจเป็นมหากรุณาเมตตาใจหลวงถือว่าเป็นญาติพี่น้องหมดไม่บรรดาไม่จิตวิญญาณเพราะว่าจะมนุษย์ได้สัตว์ต้นต่ำต้นสูงแน่นหมดตกนรกก็มีกี่ใช้กระสับได้สามภพ
ตามมาพบลูกพบลูกพบตัวคนนี้ตกอยู่ในโอ้แง่งแก้งกันด่างแต่ท่านก็มาหลุมพักเขาใหม่ให้เดือดร้อนหมุนไหวกันยังไงนี่คนเมตตาร้ายจังเลยพยายามบำเพ็ญสุตกรกรรมทำเรื่อยมากจัดตัวอะไรกับตัวอะไรกัดก็เจอสำเร็จเป็นพุทธะเป็นสมาธิพุทธะจะได้ว่างรักทำของผลมาไหวนั่งเท่าชั่วโมงนี่แหละอยู่ในปัจจัยไปดกถึงแม้ว่าขาดเคลื่อนแน่กับที่นี่ต้นหนอข้าววุ่นมันอยู่ก็จะว่างรักการในผู้ที่ประพฤติปฏิบัติทำย่างวัติมาประพฤติปฏิบัติใส่ชีพอะไรก็ให้อยู่เป็นคนอาศัยที่ชิ้นหาเป็นมนุษย์ธรรมงดเว้นจากปานาทินาตามนี้มุสาสุระตอนนี้ล่ะที่ข้าวดหาก่อนงดเว้นจากบรรดาสัตว์ทุกประเภทสาวน้องงดเว้นเลยคิดใจก็เกิดเมตตาปานี้สงสารขึ้นมากอันนี้ก็จะว่าได้ละตนจากการการสัตว์อันนี้เพื่อแก้ความโลภอีกผู้ที่มีโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของของนั้นของของผู้อื่นโดยก็ได้อนุญาตในใต้วิธีเลยก็หาไรเอาเลยอันนี้เพิ่งจะห้ามไปให้งดเว้นหนึ่งในอาทิตย์หน้าไอ้ข้าก็ว่าเอาของเขาไปในสมุนไพรแม่นั่นแค่เก็บเช่นหนึ่งหรือไปพักเช่นหนึ่งก็ตามในมากในมากก็ถือว่าเป็นของวัตถุแต่ข้าก็ว่าของนั้นเป็นทิพย์ต้องมาคิดใจน้อยนั่นก็เป็นทิพย์ที่ของมันมีคุณค่าหลายเป็นยังยาเรือนติดต๊อกก็เลยต้องใช้หมออาหารหมอหนึ่งเลยครับเป็นมัดหมอที่เรือมัดหมอหรือของน้อยๆแต่เส้นของต่อตาเขาจะเก็บมัดตัวนะว่ามันของเล็กน้อยได้ของไม่ถึงของใหญ่นี่ถ้ามันตกก็มากแต่ว่าคนเอาเนี่ยไม่ได้ขึ้นหรอกไม่ได้เอาได้หลายเป็นกี่เหลียวบางของมันก็เหลียวบางผลประโยชน์ของมันอันนี้ก็เรียกว่ายักษ์วายเป็นข้อโดยสมบูรณ์ถึงตัวนี้ว่าได้เห็นจะได้ถึงตัวนี้ที่บริสุทธิ์แก่ความโลภของเจ้าของต้องระมัดระวังเต็มที่เลยถ้าได้ก็ได้ในของที่เป็นมากเป็นชิ้นเป็นทับโดยว่าได้รักในรอบเลยนี่กระเทยในเรียมหลายอันหลายอย่างได้มากกระทั่งที่บริสุทธิ์อันนั้นมันเป็นผิดว่ากินแล้วก็เป็นผิดก็อย่าผิดเท่านี้แหละว่าแสดงจะย่ำแล้วจะต้องย่ำหนึ่งผู้ละเอียดจะพ้นเบาเลยนี่หลายของนี่มาได้ของเบาเราชิ้นตัวที่สามนี่คือกันตัวตามนี่ซึ่งโลกทั้งหลายมันกำลังมีย่อมกันบรรลุวัตถุดิบนี่ศาสนาพุทธของเขาเนี่ยเป็นผู้ห้ามไม่ดันศาสนาอื่นเขาไม่เคยห้ามกันเพราะอันนี้มันเกี่ยวกับพระบัญชันซึ่งความละเอียดของจิตผู้ที่หาทางคนทุกคนต้องให้งดเช่นนี้เห็นบ่อยยังไงพระบัญชันคนจะแปลว่าเงี้ยสองอย่างเนี่ยพ้นให้งดเว้นตามมาสุขังในการโยโคอัตตากิลมัฏฐานยุโกนิโยโซคือเคลื่อนเช่นเคลื่อนไปพระสหามไม่อยากจะเห็นมันตกเอาคุณปฏิบัติเลยเฝ้าจากประโยชน์ก็ใครได้ผลเราขังกรรมมาล้มต่างๆเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นการเอาคุณปฏิบัติไปตามโลกอันนี้ก็ไม่ได้ผลสำหรับผู้ที่เดินไปสู่โลกข้างหน้าเรียกว่าผู้ที่พ้นทุกข์เป็นจังหามหาม้อยเดินให้เดินในทางที่เรียกว่ามัชมัชชิมาปฏิปทาคือเรียนแค่สมาธิสี่ตลอดถึงสมาสมาธิเมื่อร่วมนั่นแหละก็เลยแค่ศีลสมาธิปัญญาไปสิกขาสามอย่างนี่ให้เดินสายนี่สำหรับผมเรื่องข้างโลกก็คือว่าเป็นเรื่องข้างโลกนี่ตัวตามนี่เป็นจังหามเลยตัวโมสาเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเนี่ยมันจะเกี่ยวของกันกับตัวกามเม่เกี่ยวของกันกับเรื่องข้อมโลกผู้ติดต่อการทิ้งของผู้เขาสื่อสารตัวจะผิดต้องไปคนเดินหน่อยพอใจผิดเรียกว่าจะเป็นการทำหน้าเจ้าของไม่ได้ดวงที่สุดเพราะกับว่าใครนำหนาซื้อตาว่าใครเชื่อข้าพูดข้าพูดเรียกว่าสักสิทธิ์ข้าพูดใช่ก็ได้แล้วก็เสียทรัพย์สีเขาเจ้าเองเลยว่าทรัพย์จะของกันเป็นคนมั่งมีค่าเขาก็พอเสียก็เลยเกิดเป็นข้าวของมั่งมีค่าทั้งตัวของบุคคลผมนี่เขาจะว่าให้งดเว้นบางคนเข้าสอบกันอย่างนี้ค่าหลายแล้วเช่นนี้เขาจะไปดินนมเดียวมัดตัวประเทศ
ก็ยังว่าส่งเสริมเหมือนผู้ผู้คนนี้รถนักสัตว์ใหญ่ตัวโซล่าเนี่ยทำไมมึนเมาต้องเห็นวันเมาอยู่ก็แห้งแล้วแล้วเอาแนวมือไปแทรกเขาอีกก็เพียงบรรดาว่าเป็นตัวก็เจ้าของเองนั่นนี่ก็เลยนึกว่ามาจากเสือแต่แล้วเป็นมูดมรดกของบิดามารดาที่ก่อนก่อนร่างกายก่อนคนที่ปัจจุบันแรกกันนั้นคนนี้เป็นคนหมอกของเป็นมูดไปมั่งไปก่อสร้างอยู่ในขั้นของคนในท้องของแม่ถือว่าเป็นของห้องว่าอะไรมันคือของบิดามารดาเป็นหมอกเป็นมูดมรดกให้ได้รับสิหาอยู่หากินเลี้ยงข้าเลี้ยงท่านอายุกำลังกายก็ดีนี่สีนี่มือนี่หูมีตาใจให้หมดแหละแต่เรียกว่าคุ้นของคนหลายเหลือเพื่อเนี่ยมันคนที่ไม่ได้แบ่งวัตถุข้างนอกให้กระตามก็เรียกว่าคุ้นของคนนี่แหละแต่ว่านี่ก่อนนี่มันจะอยู่ได้เท่าไหร่หาก็จะหาอยู่นี่บางคนเขาก็ได้รับพูดว่าลบเป็นอดเสียสีกับมือก็อย่างมีบางคนแต่พ่อแม่ว่าให้มุ่งนั่งสังขยาแล้วหาไรก็หาอะไรนี่อาที่เราฟ้องรอบอาที่เราทำทำไรพรแม่เกิดเมื่อเกิดข้อมรับถือแต่แล้วคนไห้มาพ่อแล้วพบขั้นบริบูรณ์มั้งเริ่มจะแทรกที่ร่างกายขึ้นมาที่สร้างเอามาต้องพ้นกันเลยสร้างเป็นเทวดาอินพรหมกันเลยสร้างเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสร้างเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ปั๊บร่างกายบริบูรณ์ของคนแต่แล้วนักเขาจะรักษาพุทธภูมิรักษาฐานะของมันโดนตัวอะไรแล้วก็เป็นสัตว์ไปแล้วนั่งหน้าลงก็วิ่งขี่ไปตามอยู่เรื่องการหาเอาของก็ดีก็มาแทรกอยู่บนช่องมีพญาว่าให้งดเว้นคนเราเป็นเว้นในปัญจเวทระเวลาก็ให้งดเว้นเว้นทั้งหาดิหาบริโภคมีสินหาบริสุทธิ์เป็นมนุษย์ธรรมเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ท่านสมบูรณ์แบบเป็นแต่รูปร่างแต่คิดใจก็ยังเป็นมันยักเป็นมั่นอันนี้พระเจ้าเราเป็นมนุษย์ทัพนี่พระพุทธมีสินหาประจักษ์แม้ที่บวชเป็นพระเป็นเมธเป็นซีเป็นพระยังกระตับพระพุทธมีสินหาก็เรียกว่ายังว่าเป็นพระโดยสมบูรณ์เป็นอาภัพประสันที่ว่ามีโอกาสประพฤติปฏิบัติในสินทัพเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้สมาธิก็ไม่ได้เพราะว่าเต็มชาติงานมาปฏิพันธ์พอมันมาล่องมันไปสีเยอะแล้วเนี่ยอุ้ยแค่แค่ถึงยกตาเป็นพันตัวหนึ่งเขาเลยเขาเอาแต่พันนี่เป็นไปพันสุดนี่สิงหาพอดีบุตรนี่ยังเรียกว่าเป็นพระประสัดพ่อเจริญรับมาผลนิพพานรับข้ามมาขับถึงเลยหาผู้ได้ตั้งก็เนี่ยหาโอกาสยากนี่เทวประสัดว่าท่านประกาศนั่งก็ว่าอะไรพอเข้าเนี่ยก็เป็นนันทนิแค่แบบนี้หลบไปประจำนักเขาคิดใจกับส่งหนาส่งน้องผูกสันล้ำข้ามโดนไล่เชื่อเรื่องที่ตายนี่อยู่นี่เท่ากับสัตว์ที่มาจับอยู่ทั้งเพราะว่าเนี่ยเป็นมนุษย์ได้ยกฐานะบนว่านอกก็เป็นสัตว์นั้นปราบที่ก็จะติดภูต้นไม้ต้นไรก็เรียกว่ายังหกเครื่องที่อยู่ถ้าจะเป็นตีน่าเลยมันจะเป็นก้อนหินอยู่ใต้ก็จะปูพวกขึ้นเอาผสมหมากไม้ผลไม้อะไรไม้ใส่พวกขึ้นนะเพราะว่าทีมันต้องพ่นแก้การพอมหรือจะเป็นของเงินก็ได้กันมันเกิดขึ้นเมื่อใดมีพระพุทธปฏิบัติเคร่งครัดถึงขนาดไหนก็ตามก็เมื่อใดเนี่ยเพราะว่าร่างกายว่าสมบูรณ์เป็นมนุษย์ผู้ที่ร่ำรับธรรมะขัดสูงได้จะต้องเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นฆราวาสก็ตามมามีพุทธธรรมปรากฏเกิดขึ้นแล้วยังว่าสมเด็จตาหลานนะนี่ก็อยู่ได้พระในเมื่อกี้วัดร่างกายนี่มันยังหนักรักษาคุณของพระหันเลยต้องตายดังนั้นร่างกายหยาบเพื่อคิดหยาบนะเรื่องกันคนยังไงวัดเวทยังถือว่าเป็นมนุษย์ครับถ้าหากว่าเกิดจะได้ระวังทีเดียวห้ามว่าเป็นมนุษย์เพราะมาขาบ้าเกียงทางข้าบ่าปฏิบัติถือว่าขาสัตว์ปฏิบัติเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ก้อนไม่ใช่สิว่าขามนุษย์พระพุทธเจ้าคนถือว่าอันนี้เป็นหลักอันนี้สมัยสมัยที่กันนั้นยังคนถือกันยังไม่ภาวินัยยังมีพระมหาสมณเจ้าก็มาจริยามาโลดมันเป็นผู้ตัดสินตอนนี้ก็เลยท่านเป็นโสดาเนี่ยท่านเป็นความนั่งนี่ก็มีปัญญาพวกพระเจ้าพระสงฆ์ดีเวทพอดี
พระสองโมงไปไปเวทที่ในป่าแล้วพระสวดว่าโจรยัดต่อไรคนกันถ้าผมว่าไม่ได้เลือกนะแล้วว่ามันคนเนี่ยเขาไปว่าโจรก่อนน่าจะจะได้เงินนับพันถามหากับพวกนี้พวกนี้เขากำลังขับไปเห็นหลายแบบอาสาสั่งจะพวกนี้เงินไปเห็นมีหายรับเงินไว้เลยคนทำไมเข้าลูกแก้ผ่าใจแล้วมาวัดตอนนั้นเขาไม่ปืนปุ๊บปุ๊บคนปุ๊บเนี่ยถ้ามาขับไปเห็นทั้งเขาก็ยิ่งจิตดีกว่าเราล็อกเลยเห็นทั้งเขาก็ยันในชาติชาตินี้มันก็โอ้โหเราไปตามภาษาเขามันต้องเห็นดิเขาไม่อย่างนี้นะแต่พวกนี้จะทำกันเยอะได้กำลังหัวทดกันอยู่ไปก็ไปใช้อยู่มันจะแลนโหรักไปก็ได้ก็แลนโหรักแล้วก็ถือปืนอะไรก็ไม่เอาห้องหนึ่งคนเดียวนั่งบนกบก็ทำไปไปก็ใช้ปืนไปไปก็ใช้บ่ไปก็ใช้ก็ไปแห้งมาตั้งปืนไปเอาปืนอะไรก็กำปืนยิงคนมันจะเทไปเรียมข้าวฟ้าเลยยิงคนโดนแตกนี้เหมือนตายแบบนี้วะมันก็ได้เอามายังมาเห็นตรงนี้นะก็ตายละตอนนี้แหละเอาเครื่องนั้นต้องบริการเสร็จหรือว่าจะขาดไปก็ได้มาหลอกเลี้ยงท่าหาเจรจาครบมาปกปน่อยติดกันมาถามมันตายที่ว่าไม่เห็นจะเห็นชิ้นด้วยชิ้นก็ซึ่งยังว่าเป็นหน้ายังเกิดยังไหวครับมันก็เรียกว่าที่หน้าตามหลักความเป็นจริงไม่ตามหลักครับแสดงว่าพวกนั้นจะเป็นพัดเขาจะเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นสัตว์ตายแล้วเป็นสัตว์ตายไปหายแสดงว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งนี้รักความสิ่งก็ไม่ใช่สิ่งแต่คนเท่ากันว่าไม่ถึงหาก็ถือว่ายังเป็นสัตว์ทุกวันถึงพบนี่แล้วอันนี้ไม่ห่วงปะอันนี้นอกจากถึงหาแล้วพวกนี้หายรักษาที่มือโบสถ์โบสถ์เนี่ยมาเข้าว่ารักษาที่เข้ามาจัดก็เลยว่าตามนี้ก็โดนที่สุดว่าพุทธมัจจริยะอันนี้หมายถึงพุทธมัจจันทร์เป็นเที่ยวของพระพิจารณ์ไปเท่าไรพระพิจารณ์เห็นดีเมื่อเที่ยวพุทธันต์การแจกพิจารณ์เกิดสมาธิเลยถึงตนหลวงพ่อช่วยกันรักษาเมื่อถึงตื่นขนาดยังเกิดสภาวะธรรมเดี๋ยวหลายคนนั้นก็จะมีหลายแบบแต่ตอนนั้นจะยังอภัยยังคงต่างๆเนี่ยเขาถูกพูดถึงมาเป็นเยอะแล้วของเมาต่างๆมันต้องถูกพูดถึงคนที่ใจเขาเข้าเพราะว่าหน้ามันก็มาทำให้เกิดสิ่งที่บางที่ใจเป็นเพราะว่าหน้ามีแต่เยอะเลยออกไม่ถึงเลยคนเพราะว่าหน้าเห็นอย่างนั้นเขาโมโหจัดว่าที่ใจเป็นยังไงไอ้เห็นที่ได้อาการที่มันต้องมาทำแล้วอะไรแล้วมาลดปวดที่ปวดตะแคงมาลดอะไรที่ปวดเกินก็หมดแล้วก็เขาเขาจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็สำคัญนะครับเราจะได้รู้ว่ามีบรรดาการเขาท่านก็จะเกิดใจถ้าดูใจแต่ละคนก็จะรับรองตั้งใจเขาจะมาเห็นที่เรื่องแบบผู้ใดเห็นจิตก็จะแสดงว่าเป็นเจ้าที่เลยผมก็เป็นเจ้าที่ที่เห็นตัวเลยว่ามันสงบแล้วจิตวิญญาณตั้งมั่นแล้วนั่นเรียกว่าก็สงบนั่นก็อาจจะเป็นเจ้าที่สงบอาศัยสติสัมปชัญญะแล้วก็ความไม่ตระยานถูกต้องหรือถูกต้องนี่เป็นเรื่องว่าเป็นสมาธิเรื่องของเป็นสมาธิทั้งเหตุโตไม่ได้ว่าคิดเป็นสมาธิโอ้ก็เป็นสิ่งที่สมาธิเลยก็ยังสัตว์ทั้งหลายนะครับทั้งแม่ด้วยแล้วแม่เขาเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะเขาใครกันแน่ไม่รู้ว่าคนยังไงอยากจะละก็ติดเสียกันหาเอาสมาธิได้หรือไม่นี่อาจารย์ท่านนี่ขาดชิ้นใจอยู่ในสมาธิที่ลดขาดจะให้สมาธิสัมผัสกับชิ้นใจของเขาไม่หลากหลายของเขาถูกต้องขาดขาดเป็นต้นหลักใหญ่เรียกของสมาธิขันต์ตั้งจะดูขันต์กลางจะดูขันต์สูงสุดอันนี้เห็นเลยครับหรือว่าเขาเห็นชิ้นใจมีบรรดาพวกนักโทษคนที่มาทั้งห้างหรือชั่วโมงเป็นต้าข้าพระธรรมฐานทางนั้นจะจับแล้วถ้าจะซื้อมาดูผมก็เห็นสมาธิยืดเยื้อแบบนี้แล้วครับเจ้าไอ้ผู้ใจหายไปว่าเท่าไหร่ไม่เห็นไอ้ผู้เจ้าข้าเห็นไปทั้งตับข้าเห็นทั้งแม่เลยต้องติดติดจับทำไมว่าเรื่องนี้ติดว่าถ้าเป็นจริงอะไรบ้างเนี่ยแต่ต้องหลับเดี๋ยวไปก็มีแต่ผมก็ว่าถ้าผมเป็นข้าเนี่ยข้าตายแน่นอนเพราะไม่ทำข้าถ้าเราจะดีกว่าไม่จะติดมือก็ดีกว่าวันนี้นั่นถ้าเราจะดีกว่าเองนั่นเรื่องจะดีกว่าต้องติดพนักงานเอาใจ
พระใจพระพุทธมีเป็นอำนาจไปตามทั้งที่เจ้าอุปถัมภ์เป็นเจ้าอุปถัมภ์ว่าเป็นมากอยู่นี่กันนะแต่ภาษาธรรมะเป็นอย่างว่าที่มาแตกถึงไม่ได้คิดต่อไม่ได้จะมันก็เคยมากมันจะเห็นทั้งที่เดียวมันจะเป็นต้องเสริมกันไปมันจะเข้าสมาธิไปเลยว่างไปเลยก็ถูกรักษาเข้าสมาธิมันว่างร่างกายเด็กของเราเนื้อก็เป็นที่ต้องการก็ต้องหลงว่าแต่ว่าจะต้องหลงทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นผู้เดียวนี่เดี๋ยวเรื่องต้องหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็จะต้องการรู้ตัวเองกันแต่รู้ตัวเองผู้เดียวนี่จะเป็นสมาธิก็ได้แต่ไม่ต้องไปการบ้านต่างๆเนี่ยแหละมันก็เป็นสมาธิแล้วนี่คือว่าจะทำให้ไม่ตัดเนี่ยจะทำให้ก็หลงด้วยเรื่องการเกิดที่มีจักที่มีจิตหลักว่าเป็นสมาธิอย่างเราสัมผัสกันนะเห็นต้นหลักต้นตาเจ้าเด็กไปสวัสดีท่านเห็นที่เราบอกที่เราด่าเลยที่ถูกที่ถูกที่ด่าถูกต้องไม่ยิ่งด่ากันนี่เลยอ๋อเห็นเลยการด่ากันเลยไม่มีแต่ยังว่าเป็นสมาธิเป็นสังขารที่เราผูกมากันที่เราเรียนต่อจากที่เราเรียนข้างหลังเราเรียนข้างในหรือข้างหลังเรียนข้างหลังกับข้างหลังก็ต้องผูกขาดกันครับมีใครก็ไม่ยิ่งกันเป็นกิเลสต่างๆเขาเรียกว่านิวรณ์ในการทำนี่เขาว่าเราจะอยู่ในวันกิเลสที่เราอุปสรรคที่เราไม่ได้ทำแต่ในวันนั้นก็เข้าใจก็ไม่ใช่ว่าเข้าใจกิเลสเรื่องนั้นก็ไม่ไปเลยก็ไม่ไปก็ไม่ไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เราไม่สามารถที่เราไม่ได้เรียนรู้มาจากที่เราไม่ได้ทำก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ที่จะอยากสมาธิแล้วสมาธิหน้าขัดถ้าถูกไฟเห็นไฟในโลกของขัด
ยู่หน้าไปรอบในมือจักรวาลแม่นมั้งปัดหน้าว่องไว้ปั๊บเดียวนี่ทางที่หน้านักต่อหน้าต่อมันจะเกิดงานได้ปัดหน้าเรียกว่าญาณทัศนะเรียกว่าวิปัสสนาญาณว่าไปคนพวกว่องไว้ปั๊บเดียวจนเป็นเองนี่มันต้องรู้ต้องเห็นไปก่อนเห็นรอยยาบนเจ้าเลยสบายที่นี่เจ้าสบายที่ปัญญาหมายความมากว่าหนึ่งความรู้ก็เกิดขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นงานก็เกิดขึ้นเกิดมาจากท่านนี่แหละจากสมาธิรับปัญญามาคนปวดที่อยู่ข้างหน้าคนรู้มัดในมือโลกธาตุดังนั้นจนเมื่อคนไปแล้วข้างหน้าหาว่าทั้งคิดใจมันไปเขาใช้ต่อบริสุทธิ์ต่อวิสัยสว่างแสงสว่างว่ามันจะซื้อมันจะซื้อแสงสว่างให้ก็ไม่ได้หวานดีว่ามันซื้อมันจะซื้อมันคิดต่อไปว่าถึงมันก็เห็นแล้วก็ไม่ได้เชื่อแต่มันบังอยู่แต่ว่าท่านยังเคยอยู่เคยสั่งงานคือการงานเนี่ยมันเก่งกว่าปัญญาเลยเพราะงานปัญญาจะดีคือปัญญาที่วางล่องไว้ฟ้าเดียวเฉียบแหลมลู่เท่าท่านจะเห็นการท้องเรือนท้องคิดทุกตัวอย่างจนคิดใจมันย่อมดีน้อมจะอยู่ระหว่างปัญญาว่าท่านเป็นที่ย่อมท่านเห็นท่านหมายมาจะกลับจะกันจนเป็นอนุสัยนอนเหนื่อยอยู่ในกิจการดับจะกลับจะกันเห็นนะคนนี้ปัญญาของคนเดียวปัญญาแบบใหม่ท่านสมัยนะแก่ของออกจากคิดใจจนใช้บริสุทธิ์แล้วเมื่อท่านหลงนั่นมาได้อีกจนไม่มีความหลงแต่คิดใจมันก็ร้อยเด่นเป็นของบริสุทธิ์แล้วพอได้สุดว่าเซฟทีก็ไม่ได้ทำเอาอยู่นะแต่แก่เนี่ยนะแม่ยังว่าตัวที่มากัดตัวไหนนั่นก็ว่าตัวอาคุณชามาบางไม่เห็นคุณชาคือก็ดูแก่ฮะนั่นออกไปเลยทุกคนมันเหมือนมันเหมือนสถานทุกคนงงเขาหันแก่เนี่ยเราสามารถเจอหน้าต่อให้ให้เรียนจำตัวจบไปคิดใจไปถึงไหนมันเป็นทุกข์ที่นี่ทุกข์ที่มันเกิดจากอะไรทุกคนมาจากสมุทัยเห็นเหมือนสมุทัยจนแก่เลยจนเป็นนิโรธนักต่อเราคงจะค่อนข้างมันแก่ไขมากขึ้นในตัวสัมพันธ์ที่การเดินการเดินทั้งมาตามภาษาแก่มาได้เป็นหมายถึงขอวัดปฏิบัติเท่าที่ว่าคนขวดจนคิดต่อการก็มาเพราะก็งัวเมาก็รุ่มหลงนั่นแหละนั่นออกไปจนบางทีก็เลยว่าอย่างนี้ถ้าแก่เอาเยอะถ้าแก่เพราะไม่คิดเพราะไม่ใจละเกิดเป็นของบริสุทธิ์มาเลยนี่ตามหลักของคนนี่ทำทุกข์ให้เนี่ยเรื่องนั้นก็แล้วแต่นี่แบบพระพุทธปฏิบัติของในท่านสมาธิก็ต้องไปแบบเรื่องเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องเป็นพระพุทธเจ้าลายเนี่ยเหมือนกับของบริสุทธิ์เพราะว่าจิตใจเป็นของบริสุทธิ์มากกว่าเราก็ได้อาศัยว่าพวกอำนาจใต้ตั้มเนี่ยนะพระพุทธคุ้มครองหรือว่าที่เหลือหรือเอาอุปสรรคท่านหมายจิตใจมัดแสงมัดระดับไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรเมาไปตั้งเรื่องของมือเพราะเราพาคิดใจถึงมันหลงเราจะมาเมาต้องคิดเองคิดเองตั้งหาลอยแต่แก่เพราะอะไรล่ะคิดใจแต่บริสุทธิ์ก่อนคิดใจเนี่ยเป็นของสิ่งเรื่องบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนเรื่องพระพุทธก่อนเราเข้าที่หัวใจของมันนี่มันต้องอาศัยการเราเป็นปฏิบัติสำเร็จตามสิ่งสมาธิปัญญาไม่เราจะเกิดข้างเกิดหน้ามันจะลดพ้นไปจนเป็นเรื่องวิมุตติเพราะความจากอันนั้นจากของก็ดีจึงเข้ายึดเข้าหมายว่าเป็นของดีของดีนี่เรื่องแก่คิดใจในด้านท่านคิดใจเราต้องรอไปหันมาที่เรื่องนั้นว่าจะที่ว่าเราไม่มีข้อมูลคิดใจมันก็เลยมองก็เลยงั้นแต่รู้เราสั่งไม่ได้ละตายก่อนหนึ่งเป็นสัตว์ตายยุติระยะหนึ่งก็น่าจะตายทันยุ่งสัตว์แห่งที่ตายไม่ใช่เฉยเฉยเอาไปเห็นกันก็จะแค่ยิงจะตายคนนี้คนนี้จะตายนะว่าแค่ที่จะตายกันเองถึงระยะไปเลยก็มาอาศัยถ่ายข้อมูลคิดระยะที่ใจว่าพระยามันจะไปก้าวไม่เรื่อยอยู่นะแต่ก็มีเหตุข้อที่ก่อนแต่พอพระเจ้าคนมายอกก่อคนออกหนีหรอกหาค่อนข้างไปเลยแต่ว่าจังว่าคนปฏิบัติเจ้าเมื่อเขาจะทำกระสันพวกที่ไปไม่มาถึงก็อยากเก็บนั่นแหละที่ข้าต้องให้เห็นกระนั้นเหรอสมเด็จเจ้าแต่คนแม่คนใหญ่คนยังหวังหนูต้องให้เห็นตัวมือแล้วก็ความรู้ตัวมือทั้งนั้นทั้งทั้งแม่บาดตัวมืออยู่ครับอันน้อยสันโดษเช่นไรอยู่ตามเนี่ยบางครั้งเป็นคนเห็นต้องมัดเนี่ยเรื่องของคนนั้นก็เห็นอย่างนี้ว่าแบบนี้ตันแล้วที่พวกมันมัดตัวละแต่บูไม่ที่มันถือว่าคนเห็นต้องพวกมันจะฝ่าได้ไหมเพราะแต่คนขัดตัดแต่งเจ้าของได้แต่หมายมากคืออาศัย
กิเลสนั่นแหละประเทศคนของเขาเตรียมสอนเราไปนั่นเขาไว้ท่านนะอันนี้ท่านคิดว่าเขาเป็นสมาธิระนาดของคนเขาแล้วจะเขาทุกท่านนี่เรียกว่าเป็นสายทับพระพุทธเจ้าคนเกิดจากอันนี้ก่อนก็จะระนาดมาเป็นตัวเดียวเป็นข้าละมันเช็ดคิดเกิดในสิ่งงานมีงานบ่อยว่างานในเหตุใดมันทุกข์มันทุกข์เกิดมันคืองานทางโลกโลกนี้มันไม่ห้ามสุดออกไปก็ต้องสั่งตายมันก็จะขาดผมว่าจะคุกเป็นแบบนี้นั่นหลายแสนคนฉันก็เลยก็มองจะคุกเสียมันก็ไปยังไงอันนี้แหละนี่พูดถึงเงินทั้งทับทั้งโลกไอ้ฟังบอกใช่ว่าเราย่อว่าเราพวกเราพวกมันยากพวกนี่แรงนับมาเขาเป็นแรงท่าเขาจะติดไปแต่เขาให้ตัวสั่งตัวนอกนับประโยชน์ที่สมันมีการแต่งขวดมันเอาแต่ยันราก็เป็นแนวทางถึงจะนำไปคิดคัดนักแสดงแก่ใช้ชีวิตคิดใจของตนในร่างกายคิดใจก็เข้าเนี่ยเป็นจริงเป็นธรรมไหนก็นำไปบอกคนปฏิบัติเอาตอนแต่งไปเข้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่รับคนอื่นเพราะอะไรผู้อื่นเข้าถึงรับก็ถูกก็จะเริ่มตามฐานะของผ่านการบอกคนปฏิบัติได้เนี่ยหลักของธรรมะตามฐานะของใครของมันเขาเริ่มใส่ความรู้ความสุขความเจริญนะ